ดีคอนโดทานจรัญนะครับคุ้มหรือไม่ที่จะซื้อนะครับวันนี้ผมเบนบุญชัยนะครับกับเปิดวาร์ปเรื่องบ้านจะพาทุกท่านมาพบกับข้อมูลต่างๆของคอนโดนี้นะครับคอนโดนี้เนี่ยเป็นโครงการของเครือแสนสิรินะครับเป็นเครือของโครงการดีคอนโดนะครับที่คำว่าทานเนี่ยก็คือมาจากลำธารนะครับอยู่ไม่ไกลจากลำคานนะครับเรื่องแรกนะครับที่จะดูว่าคุ้มหรือไม่นะครับผมต้องบอกว่าเราต้องดูที่ทำเลก่อนนะครับว่าทำเลของโครงการนี้เป็นอย่างไรนะครับโครงการเนี่ยตั้งอยู่บนถนนจรัญสนิทวงศ์นะครับซึ่งจะอยู่ปลายๆมาฝั่งนี้ละใกล้ๆพุทธมณฑลสายหนึ่งก็คืออยู่ตรงช่วงแถวตลิ่งชันนะครับจะอยู่เส้นเลียบทางรถไฟตลิ่งชันห่างจากรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณ2กิโลนะครับถ้าขับรถจะประมาณแค่5นาทีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเดินเนี่ยก็จะเกือบครึ่งชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับแต่ไม่ต้องห่วงครับโครงการนี้เขามีรถชัตเทิลบัสนะครับซึ่งไปส่งตรงรถไฟฟ้านะครับแล้วก็ไปส่งที่ตรงศิริราชด้วยนะครับเมื่อกี้ผมถามมาราคาของโครงการนี้นะครับก็จะเริ่มต้นที่ 1.79 ล้านบาทนะครับจะเป็นคอนโดนะครับจะมีอยู่2ยูนิตนะครับมีตั้งแต่1 bedroom กับ2 bedroom นะครับสไตล์การตกแต่งของที่นี่เนี่ยก็จะเป็นแบบแนวธรรมชาตินะครับมองไปก็จะเห็นแต่สีเขียวนะครับแล้วก็มีส่วนไฮไลท์อยู่ตรงกลางด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับไปเลยครับสำหรับเรื่องที่2นะครับที่เราจะต้องดูนะครับก็คือเรื่องของรูปแบบห้องในโครงการนี้นะครับว่ามีกี่รูปแบบนะครับต้องบอกว่าโครงการนี้มีทั้งหมด248ยูนิตนะครับจะมีห้องอยู่ทั้งหมด2แบบด้วยกันนะครับก็คือ1 bedroom อย่างนี้นะครับที่ห้องที่ผมนั่งอยู่นี่เลยนะครับกับอีกอันนึงก็คือ2 bedroom แต่248ยูนิตเนี่ยตอนนี้เนี่ยขายไปเกือบหมดแล้วนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่ไม่ถึง50ยูนิตด้วยกันจะเป็น1 bedroom อย่างนี้นะครับจะมี2 bedroom อยู่แค่1ยูนิตเท่านั้นครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่กำลังตัดสินใจอยู่ต้องรีบตัดสินใจแล้วนะครับสำหรับห้อง1 bedroom นะครับจะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ทั้งหมด26ตารางเมตรนะครับเป็นห้องที่ผมนั่งอยู่นี่นะครับเฟอร์นิเจอร์เนี่ยถือว่าให้มาแบบระดับหนึ่งพร้อมอยู่กันเลยทีเดียวนะครับก็คือมีตัวผ้าม่านให้นะครับแล้วก็มีแอร์แล้วก็มีครัวนะครับที่เป็นท็อปอัพให้นะครับและอุปกรณ์ในห้องน้ำเนี่ยถือว่าที่นี่เนี่ยใช้ของอเมริกันสแตนดาร์ดนะครับซึ่งก็ถือว่าได้มาตรฐานสูงนะครับสำหรับในห้องตัวอย่างนี้นะครับก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์แบบที่เรียกว่าฟิกซิเบิลนะครับก็คือสามารถเคลื่อนย้ายได้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับซึ่งในโครงการเนี้ยก็มีแถมให้ด้วยนะครับก็เป็นเตียงนะครับแล้วก็ตัวของเก้าอี้นะครับซึ่งเป็นเก้าอี้แบบปรับได้นะครับสามารถเผื่อไว้นอนอีกคนได้ด้วยนะครับอีกอันนึงที่ผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ของโครงการนี้นะครับเราเดินออกมาเนี่ยเราก็จะเจอกับส่วนกลางของตรงโครงการนะครับก็เป็นสระว่ายน้ำส่วนกลางนะครับซึ่งมองออกไประเบียงเนี่ยเราจะเห็นสระว่ายน้ำล้อมรอบส่วนที่เป็นฟิตเนสแล้วก็เป็นโซนที่เราสามารถไปนั่ง working space ได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราวาร์ปลงไปดูกันเลยครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็คือพื้นที่ส่วนกลางของดีคอนโดนะครับซึ่งก็มีมาตรการควบคุมนะครับสำหรับแบบว่าป้องกันนะครับเป็นมาตรฐานให้กับคนที่เข้ามาพักหรือว่าคนที่เดินทางเข้ามานะครับก็มีมาตรการการวัดไข้มีมาตรฐานที่ดีเลยทีเดียวนะครับส่วนตรงกลางตรงนี้ที่เป็นส่วนล็อบบี้เนี่ยก็จะเป็นการตกแต่งที่มันดูธรรมชาติแล้วก็ดูโมเดิร์นสมัยใหม่นะครับอย่างส่วนกำแพงเนี่ยครับก็จะตกแต่งด้วยเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นไม้นะครับเป็นไม้คล้ายๆประตูแต่ว่าเขาจะเป็นเหมือนแผ่นหลายๆแผ่นนะครับรวมกันทำให้มันดูโมเดิร์นยิ่งขึ้นโคมไฟนะครับโคมไฟก็จะเป็นเหมือนจักษานะครับที่แบบว่าถ้าพูดภาษาง่ายๆก็อาจจะอารมณ์คล้ายๆแบบฝาชีที่คุมกับข้าวอย่างนี้นะครับเอามาผสมกันแต่ทำอย่างนี้ทำให้เก๋ไปอีกแบบครับเป็นดีไซน์ของอินเทอร์เรียนะครับออกแบบไม่ธรรมดานะครับตรงนี้ก็เป็นส่วนนั่งเล่นนะครับแล้วส่วนต่อๆไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่น่าจะเป็นไฮไลท์อันหนึ่งของโครงการนะครับไฮไลท์สำคัญมากที่สุดอันหนึ่งเลยนะครับมาดูตรงนี้ครับส่วนนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับน่าจะเป็นส่วนที่เป็นไฮไลท์ที่สุดของโครงการนี้เลยนะครับส่วนของสระว่ายน้ำนะครับจะมีความยาวประมาณ25เมตรเลยนะครับซึ่งก็จะมีทั้ง2ฝั่งนะครับจะเป็นทั้งฝั่งตื้นแล้วก็ฝั่งลึกนะครับฝั่งตื้นนี่ก็เหมาะสำหรับแบบครอบครัวนะครับที่แบบว่าพาลูกๆนะครับมาเล่นนะครับก็จะสามารถเซฟตี้ได้นะครับส่วนฝั่งลึกนี่คือสำหรับโอ้โหมาตรฐานเลยอยากจะฝึกว่ายยาวๆไกลๆเนี่ยโอเคเลยนะครับส
ำหรับเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าตากล้องผมก็ร้อนแล้วตัวผมก็ร้อนด้วยนะครับแสงแดดเราถ่ายกันเต็มที่เลยนะครับแดดๆกำลังจ้าๆเลยเดี๋ยวผมขอวาร์ปเข้าไปส่วนอื่นก่อนนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ส่วนกลางนะครับที่เราเข้ามาหาตรงโซนฟาซิลิตี้ตรงนี้นะครับก็จะมีห้องฟิตเนสนะครับอยู่ฝั่งด้านนู้นนะครับจะมีบันไดที่ขึ้นไปที่ขึ้นไปเป็นเหมือนนั่งเล่นพักผ่อนข้างบนได้นะครับแล้วก็ส่วนนี้เนี่ยก็เหมือนเป็นโซนนั่งคุยงานนั่งอะไรยังมีห้องตรงนู้นอีกนะครับที่เป็นเหมือนโคเวิร์กิ่งสเปซกันได้นะครับก็ผมว่าตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนสำคัญนะครับที่คนที่จะตัดสินใจซื้อโครงการคอนโดต่างๆนะครับน่าจะมองนะครับนั่นคือฟาซิลิตี้ส่วนนี้นะครับเดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างบนนะครับมีดาดฟ้าด้วยนะครับในส่วนของดาดฟ้านะครับเวลาเราขึ้นมานะครับในส่วนกลางเนี่ยโอ้โหถือว่าดูแล้วชิลมากๆนะครับพอเป็นตกแต่งด้วยหญ้าเทียมนะครับแล้วก็มีต้นไม้จริงนะครับซึ่งชิลมากๆครับเหมือนเราอยู่ในสวนนะครับใจกลางเมืองนะมีตึกล้อมรอบขนาดนี้เลยนะครับถามว่าคุ้มไหมเนี่ยผมมองว่าจากที่ดูแล้วนะครับทั้งทำเลนะครับราคาของห้องนะรูปแบบห้องและส่วนฟาซิลิตี้ขนาดนี้นะครับส่วนตัวผมมองว่าคุ้มมากๆครับแล้วคุณหลักคิดว่าคุ้มไหมครับ